โอเคครับยินดีด้วยกับชัยชนะของกล้องธรณีสอสมัยครับกล้องธรณีพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดนึงก่อนหน้าการชกเนี่ยนะฮะการเตรียมพร้อมของเราเป็นไงก็เตรียมพร้อมมาก็4อาทิตย์ครับเตรียมพร้อมมาดี 100% เลย4อาทิตย์ศึกษาคู่ชกคนนี้ไงบ้างก็ศึกษามั้ยก็ศึกษาครับแต่ก็ดูเค้าผ่านๆครับเค้าก็เก่งของเค้าอยู่ครับหมัดเค้าดีมากเลยนะวันนี้ทนเนี่ยนั่นน่ะสินะแล้วก็ออกมาในช่วงของยกแรกนี่เป็นไงชกแบบเกรงมั้ยของเราก็เกรงครับสมัครถ้าหลวมก็น่าจะร่วงครับพร้อมหลวมแล้วอยู่แล้วนั่นน่ะสินะโดนบวกไปบ้างมั้ยยกแรกก็โดนครับรู้สึกไงบ้างมึนมั้ยมึนครับแต่ก็ยังทนได้อยู่ยก2ได้สังเกตว่ากล้องธรณีมาเน้นเตะเจาะยางมากขึ้นก็เขามีอาการครับอ่าฮะใช่ครับเขามีอาการเราเห็นก็เจาะเขาไปทีเดียวปับไปเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้มันน่าที่จะมันมีอาการแน่นอนตอนนั้นความมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับมีอาการอ่าฮะมือเขาล่วงแล้วเราก็บวกหมัดแบบแต่ว่าเวลาเขาโดนไปแล้วแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีจิตวิทยาเล็กน้อยก็ยากนะฮะยก3ยกเผด็จศึกที่หลายๆที่เราได้นับ8 2ครั้งเลยตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงก็ไม่คิดว่าเขาจะลุกมาครับเต็มเลยครับกดเปรี้ยงเข้าไปครับผมยังลุกขึ้นมาได้อ่าฮะตามผลงานดูตอนนั้นที่ว่าโดนนับ8เนี่ยเราขึ้นไปบนเชือกแล้วชูมั่นใจชนะแล้วผมนึกว่ากรรมการยุติแล้วดีใจเลยดีใจเกอร์ไปนิดนึงแต่เรามาติดตามผลงานก็เล่นงานเขานับ8อีกลูกอีกทีอ่ะครั้งนั้นคิดว่าไงไม่น่าจะลุกหรือว่ายังไงก็ไม่คิดว่าน่าจะลุกมาได้ครับแต่ก็ลุกขึ้นมาจนได้มาได้เขาสุดยอดมากก็นะเราก็ชนะคะแนนไปในตอนนั้นรู้ว่าเอ้ยเราชนะคะแนนโอ้ยคงไม่ได้โบนัสหรอกหรือเปล่าก็ในใจลึกๆครับก็ไม่คิดว่าจะได้ครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ให้โบนัสผมจนกระทั่งโฆษกประกาศเนี่ยได้โบนัสก็โอเคมันก็โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะเราได้โบนัสที่นี่มากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งที่4แล้ว 354,000 ครั้งโอ้โหตอนนี้เงินจีประทงทำลงทำร้านอะไรนี่เป็นไงบ้างอะก็มีเงินใช้จ่ายทุกวันครับก็ร้านก็หยุดครับเพราะว่าแฟนขายคนเดียวเหนื่อยครับอ่าฮะแล้วไอ้ตัวเล็กด้วยมากวนไหมก็เกิดไม่เห็นเอาเรื่องอยู่เป็นงานนะครับผมถามนิดนึงครับถามนิดนึงย้อนกลับไปในเหตุการณ์ตอนที่ตัวชาลีฟเนี่ยเขาโดนอาวุธเราแล้วก็เหมือนก็ชูมือขึ้นเนี่ยในความรู้สึกของไผ่ในตอนนั้นรู้สึกยังไงครับเขาก็ใจเขาก็สุดยอดมากครับที่เขารู้ขึ้นมาได้ก็ครับผมก็คือเราก็รู้สึกนับถือรู้สึกนับถือใจเขาเรียนนักสู้ครับเขาไม่ยอมนะครับเขาชกในวันเนี่ยในวันลุมพินีกี่ไฟแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครับไอ้8ครับครั้งที่8ชนะกี่ครั้งครับชนะ7ครับชนะ7ใครคิดว่าถึงตอนนี้ณเวลานี้ตัวผ่านเองตัวไผ่น่าจะมีดีพอที่จะไปชกในรายการหลักได้ยังครับมีดีไหมผมก็มีดีในตัวผมครับครับผมก็มีดีในตัวผมแล้วก็อยากไปวันใหญ่ครับพร้อมแล้วว่ากันเถอะพร้อมแล้วครับน่าเราเขาให้โอกาสเราได้เซ็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเกิดเราได้โอกาสนั้นนะครับผ่านคิดว่านาทีนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำหรับการไปชกในวันรายการหลักครับก็ถ้าผมได้สัญญาวันใหญ่ผมจะตั้งใจซ้อมพัฒนาตัวเองซ้อมให้หนักกว่านี้อีกครับ135ปอนด์คิดว่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรได้หรือเปล่าครับ135ปอนด์นี้ก็ผมก็ฝีมือผมก็สู้ได้ทุกคนครับก็อยู่ที่ตัวผมจะพัฒนาตัวเองได้มากขนาดไหน28มกราคมเนี่ยรุ่นไฟเวทเหมือนกันรายการใหญ่ด้วยครับระหว่างทาเคิรุกับซูเปอร์เล็กครับไผ่มองไงครับก็คู่นี้ก็สนุกแน่ครับมีน็อคมีนับแน่คู่นี้ครับ
เกิดสักวันมีจังหวะมีโอกาสไปเจอทาเคลุนี่จะเป็นไงครับถ้ามีโอกาสก็ขอก็ถ้ามีโอกาสก็ดีครับที่ได้ไปเจอกับเขาครับโอเคครับขอถามย้อนกลับไปหน่อยครับผมในช่วงยกแรกครับตอนแรกเนี่ยเรากัดซ้ายนำเนาะขาซ้ายนำแล้วก็พอโดนหมัดซ้ายไปก็เปลี่ยนสลับเหลี่ยมเลยตอนนั้นคือเหมือนเรารู้แล้วหรือเปล่าว่าถ้าซ้ายนำนี่โดนเข้าแน่ๆก็โดนไหมก็โดนครับประมาณนี้ต้องแก้เกมชมบนเวทีใช่ไหมครับเก็บตรงไหนมากที่สุดมือกับเนี่ยมือกับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเจ็บโอเคพอทนได้พอทนได้ครับผมเสร็จจากไฟดี้นี่เราคงโอเคก็คงจะได้บทเรียนเยอะแล้วล่ะนะฮะจุดที่เราต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมจะแก้อะไรอีกอาวุธให้แบบเร็วกว่านี้ให้แบบหนักหน่วงกว่านี้ครับอือครับมันช้าไปครับช้าไปที่ที่กองเทนนิสบอกว่าก่อนหน้าการชกในไฟนี้ได้เตรียมตัวมาประมาณ4อาทิตย์ครับน้อยไปไหมน้อยไปก็พอดีแล้วครับแต่ก็ต้องไปฝึกฝนให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้หน่อยนะก็ถึงจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไฟนี้เชื่อว่าแฟนคลับของก้องโทนี่ดูเยอะมากมาเชียร์เราเยอะมากเหมือนกันนะครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอบคุณที่มาเชียร์ผมที่เวทีแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอาทิตย์นึงครับก็พอดีเห็นบอกว่าต่อยมา7 8ไฟแล้วชนะมา7ไฟคือไฟนึงที่เราแพ้คือแพ้กับเพชรสุภวิทย์ยังคาใจหรือว่าติดใจอยากจะไปสะสางแค้นนั้นอยู่มั้ยฮะที่แพ้มาไฟเดียวก็ถ้ามีโอกาสถ้าโปรโมเตอร์จัดมาพร้อมผมก็พร้อมที่จะรับคำท้าอยากเจอก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับโอเคเป็นนักมวยได้ครับผมเราก็ต้องซ้อมอย่างเดียวนะมีหน้าที่ซ้อมโอเคครับขอบคุณมากครับไหนลูกชายอยู่ไหนลูกชายลงไหนวะเออครับสลับเจ็บลูกสาว